ครับสวัสดีครับท่านฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับ12:30 น.ถึง14:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับเรามีนัดกันนะท่านผู้ฟังก็จะพบกับดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมไพศาลมังกรชยานะครับวันนี้เปิดรายการมาแทนที่จะเป็นบทเพลงซึ่งเราทำกันอยู่เป็นประจำนั้นวันนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นปาฐกถาโดยบุคคลสำคัญซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่วันนี้ดร.อนุสรณ์ธรรมใจจะมาย้อนอดีตสู่อนาคตกันนะครับเป็นใครแล้วก็ความหมายของสปีชหรือปาฐกถาชิ้นนี้มีความสำคัญหรือว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับคงจะต้องไปให้ท่านผู้นี้ช่วยให้คำตอบครับดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับตกลงเป็นปาฐกถาของใครครับที่เราเปิดนำเข้ารายการครับครับเป็นสุนทรพจน์ของเนลสันเมเดล่านะฮะคุณอาจารย์ซึ่งมันจะมีอยู่คำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะล้ำลึกถึงนะฮะแล้วก็ผู้คนซึ่งรักในเสรีภาพรักในความเสมอภาคและพารดอนภาพและสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะมุ่งมั่นและมีความหวังเสมอในการต่อสู้ก็คือ free at last คำว่า free at last เนี่ยก็คือในที่สุดเราจะได้เสรีภาพเนี่ยนะฮะครับเราจะเป็นอิสระเนี่ยนะฮะมันเป็นถ้อยความหรือว่าเป็นคำพูดที่อยู่ในสุนทรพจน์ของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงด้วยโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายนะ free at last free at last นะในสุนทรพจน์ we have a dream นะฮะ I have a dream I have a dream นะฮะของมาร์ตินลูเทอร์คิงอ๋อมีท่อนท้ายของสุนทรพจน์นี่มีคำนี้อยู่ด้วยมีคำนี้อยู่ด้วยก็แสดงว่าเนลสันแมนเดลาก็ตั้งใจจะนำคำนี้มาอะไรกล่าวซ้ำด้วยนะฮะใช่ครับเพราะว่าต้องถือว่าไม่ว่าจะเป็นดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงหรือไม่ว่าจะเป็นเนลสันเมเดล่าหรือไม่ว่าจะเป็นโรซาพาร์คที่เป็นวีรสตรีที่ลุกขึ้นต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมโดยวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดก็คือการไม่ลุกไม่ยอมลุกจากที่นั่งเพื่อให้คนผิวขาวได้มานั่งครับเนื่องจากว่ามีการกีดกันการเหยียดผิวในสหรัฐอเมริกาแม้จะมีการเลิกทาสแล้วก็ตามนะก็คนเหล่านี้ก็มีจิตวิญญาณมีความมุ่งมั่นที่ไม่ต่างกันผู้คนเหล่านี้ก็เป็นคนในยุคสมัยใกล้ๆกันใช่ไหมใกล้ๆกันด้วยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างชื่นชมซึ่งกันและกันนะถูกต้องครับแล้วก็แต่ทีนี้การต่อสู้ของเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ยากลำบากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าถูกอำนาจรัฐกดขี่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นในทุกๆทางนะฮะแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตในคุกเนี่ยถึง27 ปีนะคุณไพศาลครับในขณะที่โรซาพาร์คเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ตามปกติได้นะฮะก็จนกระทั่งเข้าสู่วัยชราแล้วก็ถึงแก่อนิจกรรมไปส่วนดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยก็ถูกลอบสังหารไปตั้งแต่อายุยังไม่มากหลังจากได้แสดงสุนทรพจน์ครั้งยิ่งใหญ่หน้าอนุสาวรีย์อับราฮัมลินคอนที่แถวบริเวณสมิธโซเนียนวอชิงตันดีซีนะฮะก็คือก็โดนลอบสังหารหลังจากที่แสดงสุนทรพจน์ไอแฮฟดีมเนี่ยประมาณ 4-5 ปีหลังจากนั้นนะฮะก็คือถ้าไม่เสียชีวิตซะก่อนเนี่ยเขาคงจะมีบทบาทในทางการเมืองมากกว่านี้นะก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะอายุไม่มากเท่าไหร่ส่วนเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งได้เป็นประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้เป็นครั้งแรกนะในวัย75 ปีนะคุณไพศาลตอนที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนะฮะ1994แล้วก็หลังจากที่ชนะเลือกตั้ง
บริหารประเทศได้หนึ่งสมัยเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะไม่ลงเลือกตั้งต่อคือต้องการอยู่เพียงหนึ่งสมัยเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาดูแลประเทศนะแล้วก็ท่านก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองใช่ไหมครับครับด้วยวัย95ปีก็ถือว่ามีชีวิตยืนยาวพอที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นดอกผลของการต่อสู้นะฮะเป็นดอกผลของการต่อสู้คือถ้าเราฟังจากสุนทรพจน์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นคำกล่าวที่มีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงแอฟริกาใต้นะสุนทรพจน์นี้เป็นสุนทรพจน์ซึ่งได้พูดได้ปาฐกถาได้แสดงจุดยืนเอาไว้หลังจากที่ถูกปลดปล่อยออกจากคุกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่สำคัญนะแล้วก็มีสุนทรพจน์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ชนะเลือกตั้งแล้วก็สาบานเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นก็เป็นมีได้แสดงจุดยืนอุดมการณ์และความเป็นตัวตนของเนลสันแมนเดลาได้น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณไพศาลครับจริงๆเรื่องเนลสันแมนเดลาเนี่ยเราเคยเอามาเล่าให้ฟังหลายครั้งเหมือนกันละก็ถ้าเป็นเรื่องของเนลสันแมนเดลาโดยตรงนี่ก็เคยพูดถึงกันรู้สึกจะหลายวันเสาร์ด้วยนะฮะหลายเวอร์ชันด้วยแล้วก็ที่พาดพิงไปถึงเพราะว่าเราพูดกันถึงเรื่องของอดีตของการต่อสู้ในแนวสันติวิธีอหิงสาเนี่ยก็มักจะอ้างอิงไปถึงบ่อยๆด้วยนะเนลสันแมนเดลาใช่ครับครับหนังสือที่ได้มีการถอดเนื้อหาจากรายการย้อนอดีตสู่อนาคตเนี่ยชื่อหนังสือย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะซึ่งคุณไพศาลก็ได้ร่วมให้ข้อมูลร่วมในการทำเนื้อหาอยู่เนี่ยก็มีเรื่องของเนลสันแมนเดลาด้วยนะฮะอ๋อครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะแจกให้ท่านผู้ฟังนะฮะเผื่อจะมีถามคำถามเลยฮะเอางั้นเริ่มเลยก็ได้นะฮะยังเหลืออยู่ครับเริ่มเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังต้นรายการอยู่ท่านผู้ฟังจะได้ร่วมกิจกรรมกันมากๆฮะฮะก็ฟรีแอตลาสเนี่ยหมายความว่าอย่างไรดีไหมฮะง่ายๆแล้วก็คำเนี้ยฟรีแอตลาสเนี่ยมันอยู่ในสุนทรพจน์ของใครอันนี้ดีกว่านอกเหนือจากเนลสันแมนเดลาที่คำที่เนลสันแมนเดลากล่าวในสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยเป็นคำที่ใครเคยกล่าวมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆสุนทรพจน์อันนี้เนี่ยเราก็เคยเอามาเปิดให้ฟังด้วยนะฮะที่ I have a dream ใช่ไหมครับ I have a dream ใช่ฮะใช่แล้วรู้เข้าใจว่าผมเอาต้นฉบับมาด้วยที่เป็นซีดีเลยนะฮะครับที่ผมได้มีโอกาสไปซื้อในร้านหนังสือที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะก็แต่เดี๋ยวนี้มันก็สะดวกขึ้นเยอะฮะคุณไปสารเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือสุนทรพจน์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็เอามาลง YouTube กันเยอะละครับแต่ว่าบางทีคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีนักนะเมื่อเทียบกับที่เป็นซีดีที่มาจากต้นฉบับเลยอะไรเงี้ยนะครับฮะนี่ผมพยายามจะหาต้นฉบับที่เป็นสุนทรพจน์หรือว่าเป็นคำกล่าวของหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงท่านหนึ่งนะฮะโอ้กล่าวได้ดีมากแต่ผมอ่านในเวอร์ชันที่แปลมาแล้วอ่านเนี่ยโอ้โหประทับใจมากครับแล้วก็คนที่แปลนี่ก็คุณพันศักดิ์วิยรัตน์เนี่ยนะฮะเป็นคนแปลแล้วก็ตอนนั้นผมทำอยู่นิตยสารจตุรัสกับคุณพันศักดิ์เนี่ยแล้วก็นำตีพิมพ์นะแล้วผมก็ประทับใจแล้วพยายามจะหาต้นฉบับนะแต่ยังหาไม่ได้หาไม่เจอหาไม่เจออาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นบันทึกเป็นบทความอะไรเป็นบันทึกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีก็แสดงว่าเขาก็มีการรวบรวมกันอยู่พอสมควรนะก็ไอ้ค
คำกล่าวเหล่านี้หรือว่าสุนทรพจน์เหล่านี้เนี่ยมันผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากใจอะฮะมาจากความเชื่อมั่นศรัทธามาจากใจมันก็เลยทำให้มันส่งพลังในแง่ความรู้สึกนะฮะเรื่องของเนลสันแมนเดลาเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนก็พูดถึงมามากนะฮะวันนี้เราก็จะพูดในแง่มุมที่สื่อมวลชนอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้นำเสนอเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะประเด็นที่เราลองมาดูว่าภาพยนตร์หรือบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนลสันแมนเดลาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มันได้สะท้อนอะไรบ้างนะครับได้สะท้อนอะไรบ้างครับโดยเฉพาะบทเพลงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงท้ายของเบรกนี้ใช่ไหมครับเบรกนี้นะฮะก็เป็นเพลงฟรีเนลสันแมนเดลานะฟรีเนลสันแมนเดลาเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆมันเป็นคำพูดสโลแกนที่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเนลสันแมนเดลาเนี่ยใช้ในการรณรงค์ให้มีการปลดปล่อยเนลสันแมนเดลาออกจากคุกนะฮะนะซึ่งการต่อสู้ของเนลสันแมนเดลาเนี่ยมันเป็นขบวนการฉะนั้นมันมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่สละชีวิตที่ตายไปเสียชีวิตไประหว่างทางการต่อสู้นี่เยอะนะคุณไพศาลโอ้เยอะครับเยอะครับซึ่งในนี้ก็มีทั้งคนผิวขาวด้วยนะฮะครับที่อาจจะเรียกได้ว่ามีอุดมการณ์ในเรื่องความเสมอภาคเนี่ยค่อนข้างมากก็มาถือหางหรือยืนอยู่ข้างของผู้ที่ถูกเอาเปรียบด้อยโอกาสนะฮะครับซึ่งก็มีทั้งเป็นสื่อมวลชนนักวิชาการอะไรมีนักธุรกิจก็ยังมีเลยนะฮะครับแล้วก็ท่านหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเนี่ยแล้วเป็นเพื่อนของเนลสันแมนเดลาเนี่ยแล้วเป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยร่วมกับเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็คือโอลิเวอร์ทอมโปนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่รณรงค์ให้เนลสันแมนเดลาเนี่ยออกจากคุกโดยการใช้คำว่าฟรีเนลสันแมนเดลาโอลิเวอร์ทอมโปนี่ก็เคยเหมือนคล้ายๆร่วมทำงานด้วยนะนอกจากจะร่วมทางการเมืองแล้วเนี่ยร่วมทำงานด้วยการจัดตั้งสำนักทนายความร่วมกันด้วยนะตอนหลังเนี่ยก็มีการแต่งเพลงนี้นะฮะฟรีเนลสันแมนเดลาเนี่ยขึ้นมาอ๋อครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ฟังในช่วงเป็นแรกเป็นผิวสีด้วยกันนะฮะเป็นผิวสีด้วยกันโอลิเวอร์เทมโปนี่เป็นผิวสีด้วยกันครับนะฮะตอนนี้ช่อง History Channel เขาก็รีบเอาสารคดีเกี่ยวกับแอฟริกาใต้มาเผยแพร่ทันทีเลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ผมได้ดูตอนช่วงสัก 9:00 น.เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าเคยดูมาก่อนหน้านี้แล้วครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนลสันแมนเดลาเนี่ยแต่ว่าก็มีหลายท่านหลายคนที่ในท่ามกลางความขัดแย้งแบ่งแยกสีผิวเนี่ยก็มีนักรณรงค์ที่พยายามจะต่อสู้เพื่อให้ยุติการแบ่งแยกผิวเนี่ยนะทั้งคนผิวขาวผิวดำแล้วก็ต้องเป็นเหยื่อของความรุนแรงเสียชีวิตกันไปก็หลายคนมีสุภาพสตรีที่เป็นนักข่าวอยู่คนนะใช่ครับ Lost First นะนี่ก็ถูกจดหมายระเบิดนะจะเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยถูกเนรเทศก่อนนะถูกติดคุกจับติดคุกรู้สึกจะ9เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นก็ถูกเนรเทศถูกเนรเทศเนี่ยก็ยังต่อยังอยู่ช่วยอยู่นะฮะเรียกร้องรณรงค์อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยครับตำรวจลับเนี่ยก็เลยต้องส่งไอ้จดหมายระเบิดเนี่ยไปสังหารเลยครับเขามาเปิดเผยกันภายหลังที่เขามีการออกเป็นคล้ายๆกฎหมายเนี่ยกึ่งๆนิรโทษกรรมนะก็คือให้ใครที่เคยกระทำการรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือขบวนการใต้ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาให้การต่อศาลเพื่อที่จะยุติคดีให้
แล้วก็กระบวนการเนี้ยมันรณรงค์ในการที่จะต้องให้อภัยกับสิ่งที่คนเหล่านี้ได้ทำไม่ติดใจเอาความอะไรต่างๆกันไปแต่ว่าต้องการรู้ความจริงว่าความจริงแต่ละกรณีที่เกิดความรุนแรงเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับก็เป็นคณะกรรมการรู้สึกจะดำเนินการโดยคณะกรรมการค้นหาความจริงเพื่อนำไปสู่การปรองดองผมเลยมีความคิดก่อนที่มันจะปรองดองกันได้เนี่ยมันต้องได้ความจริงก่อนนะอันนี้ผมคิดว่าที่คุณไพศาลพูดนะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนบทเรียนเป็นแบบอย่างที่สังคมที่มีความขัดแย้งแตกแยกกันมากเนี่ยควรจะยึดถือเป็นแนวทางได้นะครับคือมันต้องหนึ่งคือต้องให้อภัยครับแต่ว่าก่อนที่จะให้อภัยเนี่ยต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนใช่คือมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับนะไม่จะได้รู้ว่าต้นตอความรุนแรงของปัญหามันเป็นยังไงใช่ครับแต่ว่าพื้นฐานสุดเลยเนี่ยคือต้องถึงที่สุดแล้วต้องให้อภัยนะไม่งั้นมันความขัดแย้งมันไม่จบเขาก็สารคดีที่ดูเมื่อเช้าเขาก็สัมภาษณ์บุตรสาวของนักข่าวหญิงคนนี้นะฮะที่โดนระเบิดซึ่งตำรวจมาเปิดเผยทีหลังนะว่าเป็นคนตำรวจรับเนี่ยนะฮะของรัฐบาลคนข่าวเนี่ยก็มาเปิดเผยมายอมให้การต่อศาลเพื่อแลกกับอิสรภาพด้วยครับเขาก็บอกเขาแค้นมากเลยนะฮะเพราะว่าเขากำลังนั่งฟังคนซึ่งเป็นฆาตกรฆ่าแม่นะครับแต่ว่าก็นี่แหละมันถ้าไม่ให้อภัยแล้วมันก็ไม่จบอ่ะใช่ครับก็ต้องคิดว่าเพื่ออนาคตต่อไปที่เพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็มันก็มาที่มาจากไอ้ความคิดเรื่องเหยียดผิวอ่ะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่เหยียดผิวพวกเหล่านี้ก็เป็นคล้ายๆเครื่องมือของรัฐใช่ครับคือมันต้องเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เนลสันแมนเดลาเนี่ยเคยพูดไว้นะฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นคำคมที่เตือนสติคนได้ดีก็คือว่าเนลสันแมนเดลาเนี่ยเคยพูดบอกว่าหากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจคำพูดเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านไปยังสมองของเขาแต่หากคุณพูดกับใครสักคนด้วยภาษาของเขาคำพูดเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านไปยังหัวใจก็คือมันต้องเข้าจิตเข้าใจความคิดหรือหัวใจของคนอื่นก่อนแหละใช่ไหมฮะของคนซึ่งมีความคิดที่แตกต่างจากเราหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยทางสื่อมวลชนก็เอายกคำพูดตรงนี้มาค่อนข้างมากในการรายงานในช่วงที่เนลสันแมนเดลาถึงแก่นิจกรรมเนี้ย คำพูดที่บอกว่าถ้าเราอยากจะสร้างสันติกับศัตรูถ้าเราอยากจะสร้างสันติกับศัตรูเราจะต้องจับมือกับศัตรูและศัตรูก็จะกลายมาเป็นหุ้นส่วนของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าต้องการให้เกิดสันติภาพเนี่ยก็ต้องยึดถือแนวทางนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะแล้วก็จะปิดท้ายช่วงนี้กับเพลงอะไรนะครับฟรีเนลสันแมนเดล่าฟรีเนลสันแมนเดล่านะฮะเอาละครับไปฟังเพลงนี้กันแล้วก็เบรกช่วงนี้กันด้วยครับครับครับก็เอากติกาอย่างไรฮะเอา first come first serve หรือว่าคือ3ท่านแรกเอามารวมรายชื่อแล้วเดี๋ยวให้จับติ้วกันฮะเอาจับติ้วก็ได้จับติ้วแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวรวมทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ให้น้องมุดเขาหยิบขึ้นมา3ชื่อนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประสานกลับไปเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเมื่อส่ง SMS มาก็จะปรากฏอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าจะมีอยู่ท่านหนึ่งก็ตอบมาด้วยเป็นแฟนประจำรายการนะอยู่แถวราชบุรีครับก็พอดีผมได้รับเมสเซจมาอ๋อครับฮะก็อันนี้ก็ต้องจับไปตามระบบนะฮะครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ก็พิเศษไปหาส่งให้เพราะว่าถือว่าเป็นแฟนที่สายตรงแฟนสายตรงฮะก็แฟนรายการเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเฟซบุ๊กเฟรนด์ผมนะฮะครับเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กนะฮะก็หลายท่านก็บางทีก็เสนอเรื่องซึ่งอยากจะให้พูดถึงก็มีนะครับเสนอมาแล้วบางอย่างบางเรื่องก็ดูเหมือนจะอาจจะต้องรอเวลาสถานการณ์เหมาะสมค่อยเอามาพูดนะฮะครับฮะก็ทีนี้ก็ตะกี้เปิดเพลง Impossible Dream ให้ฟังครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ Frank Sinatra อืม C
เสียงก็จะดูดุดันหน่อยอันนี้เป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง Man's of La Mancha ใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่จริงๆมันมีนักร้องที่ร้องเพลงนี้เยอะนะเยอะฮะเยอะครับก็เป็นเพลงเป็นเพลงดังมากElvis Presley เอาเพลงนี้มาเปิดให้ฟังเพราะว่าจริงๆถ้าดูชีวิตของเนลสันแมนเดลาเนี่ยหลายอย่างนี่มันเป็น impossible dream นะคือมันดูเหมือนไม่ค่อยมีความหวังแล้วมันค่อนข้างลิบหลีแล้วแต่ว่าเขาก็ยังสู้เพราะว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเนลสันแมนเดลาพูดก็คือว่าเขาเคยพูดบอกว่า it always seem impossible until it done ก็หมายความว่าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะลงมือทำจนเป็นรูปเป็นร่างคือลงมือทำแบบเอาจริงเอาจังอะแล้วในที่สุดก็จะเป็นไปได้นะหรือแม้กระทั่งอีกคำพูดหนึ่งบอกว่าหลังจากพิชิตภูเขาอันยิ่งใหญ่ได้แล้วพวกเราจะค้นพบว่ายังมีภูเขาอีกมากมายให้ปีนป่ายกันต่อไปนะฮะก็แสดงว่าเป็นนักสู้อะพูดง่ายๆคือถ้าเราไปดูในประวัติเนี่ยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็เคยเอามานำเสนอเคยเล่าให้ฟังละคือนอกจากเขาจะมีความยากลำบากในชีวิตการงานแล้วต้องติดคุกแล้วเนี่ยชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวก็ลำบากมากนะฮะเพราะว่าต้องแต่งงานถึง3ครั้งครับแล้ว2ครั้งแรกเนี่ยต้องหย่าขาดต้องแยกกันอยู่เนี่ยเพราะเหตุผลทางการเมืองเลยนะคุณไพศาลเพราะมันมีความแตกแยกทางการเมืองในประเทศมากเนี่ยจนกระทั่งลามมาถึงชีวิตครอบครัวนะซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ของไทยเนี่ยในบางครอบครัวก็เริ่มมีปัญหานะคือเริ่มมีความเห็นแตกต่างกันชัดเจนกรณีของเนลสันแมนเดลาเนี่ยการแต่งงานครั้งแรกเนี่ยก็จบด้วยการหย่าขาดเพราะว่าตอนหลังเนี่ยภรรยาเนี่ยคือไม่อยากยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอ่ะพูดง่ายแล้วก็แสดงความไม่พอใจเพราะว่าเนลสันแมนเดลานี่หายตัวไปตลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าเอาชีวิตเอาเวลาเนี่ยทุ่มเทกับงานปฏิวัติเพื่อให้สังคมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยครับตอนหลังเธอก็ไปนับถือลัทธิศาสนาอันหนึ่งซึ่งลัทธิศาสนาอันนี้เนี่ยจะใหคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองคือไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็ลูกสองคนที่เกิดจากภรรยาคนแรกเนี่ยก็คนโตเลยเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยนะลูกชายเนี่ยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์แล้วลูกคนที่สองเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในช่วงที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยถูกจับติดคุกที่เกาะล็อบเบิร์นนะฮะซึ่งก็เป็นในชีวิตส่วนตัวนี่ก็ถือว่ายังไงน่าเห็นใจนะแต่ก็ยังมีกำลังใจในการต่อสู้นะเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะฮะก็คนที่สองเนี่ยก็มีบทบาททางการเมืองร่วมกันแต่ว่าตอนหลังก็แยกกันอยู่แล้วก็ครอบครัวของทางภรรยาเนี่ยก็คือวินนี่เนี่ยนะฮะวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะฮะก็คุณพ่อเนี่ยก็ไปเป็นรัฐไปเป็นคล้ายๆไปมีตำแหน่งในรัฐบาลของคนผิวขาวซึ่งก็ยังมีนโยบายเหยียดผิวอยู่นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ผ่านความยากลำบากในชีวิตค่อนข้างมากทั้งในแง่ครอบครัวในแง่ส่วนตัวด้วยนะฮะคุณเพศานครับครับฮะก็รู้สึกมีทางสถานีโทรทัศน์ BBC นี่ก็เคยทำเป็นหนังซีรีส์ชื่อ Mrs. Mandela เนี่ยนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของอดีตภรรยาของแมนเดลาก็คือวินนี่แมนเดลาฮะอันนี้คือคนที่สองอันนี้ภรรยาคนที่สองใช่ไหมใช่ครับก็
เอ๊ะรู้สึกบทเพลงแล้วก็ภาพยนตร์คือการรณรงค์หรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเขาผ่านทางสื่อหลายๆแขนงเนี่ยมันมีมากเลยนะแต่งบทเพลงให้สร้างเป็นหนังสร้างเป็นละครโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะครับมีมากมายจริงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมว่าชีวิตของเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็อาจจะถือว่ามันมีคล้ายๆวัตถุดิบที่จะเอามาทำเป็นหนังได้แล้วก็ช่วงที่เขาติดคุกมันผันผวนช่วงที่เขาติดคุกเนี่ยแล้วก็การรณรงค์ของคณะมิตรสหายเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยที่รับทราบข่าวเนี่ยแล้วต้องการให้ปล่อยเนลสันแมนเดลาเนี่ยมันก็มีงานเพลงงานอะไรออกมาเยอะมากเลยออกมาเยอะมากครับครับอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณไพศาลพูดถึงหนังที่เกี่ยวข้องกับภรรยาคนที่สองเนี่ยวินนี่เมนลาล่าอันนี้เป็นซีรีส์ของ BBC ชีวิตเขาก็มันเหมือนคล้ายๆมันมีคล้ายๆเนื้อหาหรือมีเรื่องราวที่มันเอามาทำเป็นหนังเป็นละครได้ไงเพราะว่าชีวิตมันเหมือนหนังละครอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกผันผวนต้องเผชิญทุกโศกอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกสาวซึ่งเกิดขึ้นเกิดเป็นลูกสาวของวินนี่แมนเดลากับเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะฮะตอนเกิดออกมาเด็กๆเนี่ยนะฮะยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยก็เนลสันก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตละตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ในที่สุดลูกสาวเนี่ยก็ไปแต่งงานเจ้าชายของประเทศสวาซิแลนด์นะฮะพอแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะไปเยี่ยมพ่อไปอะไรเงี้ยรัฐบาลของแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมนะอ๋อฮะฉะนั้นมันก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งของเนลสันแมนเดลาเนี่ยจะเป็นการรวบรวมบันทึกและจดหมายที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยเขียนถึงคนในครอบครัวรวมทั้งมิตรสหายก็คือหนังสือชื่อว่า Conversation with Myself ก็คือเป็นบันทึกที่เขียนอยู่ในคุกกับรวบรวมต้นฉบับจดหมายหนังสือที่เขาเขียนถึงมิตรสหายแล้วก็ญาติคนในครอบครัวนะซึ่งมันก็ในหนังสือเนี่ยผมก็อ่านละแต่ว่าไม่ได้อ่านทั้งหมดนะฮะก็มันก็จะบอกว่าตอนนั้นแต่ละช่วงเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วก็สภาพจิตใจของเขาเนี่ยมัน transform ยังไงคือมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากผู้ที่มีความคล้ายๆมีความเครียดแค้นในช่วงแรกนะแล้วค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยเพราะว่าเนลสันที่ถูกติดคุกถูกคดีถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นคดีก่อการร้ายข้อหาก่อการร้ายเพราะว่าตอนแรกเนลสันแมนเดลาเนี่ยสู้ด้วยแนวทางสันติก่อนนะฮะคือสู้ลัทธิเหยียดผิวเนี่ยด้วยแนวทางสันติก่อนแต่ว่าพอสู้ไปสู้มาเนี่ยนะมันถูกกลั่นแกล้งถูกใช้ความรุนแรงตอบโต้เนี่ยตอนหลังเนี่ยพรรคของเนลสันแมนเดลาเนี่ย ANC เนี่ยถึงจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธแล้วเนลสันก็เป็นคล้ายๆเป็นแกนนำสำคัญของกองกำลังนี้นะฮะก็เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ในที่สุดก็ต้องถูกจับแล้วก็ติดคุกไปครับนะฮะก็แสดงว่าผ่านการต่อสู้ทั้งจัดตั้งพรรคการเมืองสู้ในสภาจัดตั้งกองกำลังสู้ใต้ดินอะไรกันอุตลุดกันหมดนะคือกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมันเป็นกองกำลังติดอาวุธของพรรคนะอืมใช่ก็แสดงว่าพรรคเนี่ยมันเป็นพรรคปฏิวัติอ่ะอภิวัตคือมันไม่ใช่แค่พรรคเลือกตั้งครับคือไอ้ที่ไอ้ต่อสู้ทางการเมืองก็สู้ไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีกองกำลังด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ปกครองมันก็ใช้วิธีการที่รุนแรงตอบโต้ด้วยมันก็เลยเผชิญหน้ากันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราควรจะไปศึกษาเพื่อที่จะได้ไม่เดินซ้ำรอยปัญหาของประเทศอื่นนะที่เป็นปัญหามาแล้วนะเอ๊รู้สึกว่ามีคณะกรรมาธิการที่เขาต
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การปรองดองเนี่ยนะพอเนลสันเมนเดลาขึ้นมาเป็นประธานดีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปลบข้อมูลในส่วนที่เป็นปฏิบัติการของเนลสันเมนเดลานะใช่ครับว่าเคยไปวางระเบิดหรือว่าโจมตีฝ่ายขวาจัดตรงไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะฝ่ายเหยียดผิวจัดเนี่ยนะฮะใช่ครับซึ่งเนลสันเมนเดลาเขาบอกไม่ต้องเลยเอากลับคืนมาอยู่ในรายงานทั้งหมดเลยคือมันเป็นข้อเท็จจริงก็เป็นข้อเท็จจริงค่ะไม่ต้องไปบิดเบือนไม่ต้องไปทำที่เพื่อที่จะเอาใจใครนะก็คือข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็เขาไม่ปฏิเสธไงฮะว่าเขาผ่านแนวความคิดหรือการกระทำที่เคยรุนแรงมาแล้วค่ะซึ่งมันก็เข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงถูกผลักให้ไปอยู่บนเส้นทางของการที่ต้องใช้กำลังในช่วงหนึ่งในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อความเสมอภาคนะเพราะว่าสถานการณ์มันก็บีบด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูอย่างผู้นำของประเทศอื่นในแอฟริกาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือโรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยโรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเสมอภาคให้คนผิวสีคนผิวดำในซิมบับเวแต่ว่าเนื่องจากว่าเส้นทางเดินของเมนเดลากับโรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยพอถึงจุดนึงพอมีอำนาจแล้วตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยมาในทิศทางเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันในการเรียกร้องอิสรภาพและความเสมอภาคใช่ครับแต่ว่าพอได้อำนาจแล้วก็คือต่างกันยิ่งต่างกันชัดขึ้นเพราะว่ามูกาเบ้เนี่ยไม่ยอมลงจากอำนาจแล้วก็พอขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ใช้กำลังเนี่ยในการตอบโต้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยจนกระทั่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย 3,000 กว่าคนก็ทำในสิ่งที่ศัตรูที่ตัวเองเคยต่อต้านทำนั่นแหละใช่มั้ยฮะใช่ครับแล้วก็มีการคอร์รัปชันมากแล้วก็บริหารเศรษฐกิจผิดพลาดจนกระทั่งซิมบับเวเราก็ได้ข่าวว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากเป็นหมื่นๆแสนๆเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งจริงๆเนลสันเมเดล่าเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เตือนมูกาเบ้นะแต่ว่ามูกาเบ้เขาก็ไม่เชื่อนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอันหนึ่งที่เราก็จะเห็นชัดว่าคนเราเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างไรเนี่ยมันสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่มีอำนาจและช่วงตอนที่ลงจากอำนาจว่าลงสวยไหมคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดีคล้ายๆกันเป็นนักต่อสู้เป็นผู้เสียสละมีอุดมการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีอำนาจแล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยครับฮะเมนเดล่าก็เอาเรื่องราวของอดีตผู้นำชิลีมาย้ำเตือนมูกาเบ้นะฮะใช่บอกว่าอย่าเดินในเส้นทางเดียวกับออกุสโตปิโนเช่ใช่ครับแต่ว่าในที่สุดก็คนอยู่ในอำนาจนะฮะคงจะไม่ค่อยได้ยินอะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายๆอ่ะจะได้ยินแต่คำชมกับเรื่องดีๆทั้งสิ้นใช่ครับทีนี้มันเราก็พูดถึงเนลสันเมนเดลามาหลายครั้งแล้วก็เราก็พูดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ยกย่องเขาในสิ่งที่ควรจะยกย่องอย่างมากเลยซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นรัฐบุรุษของโลกนะผู้จากไปซึ่งพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะก็ควรจะสืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เนลสันเมนเดลาย้ำนี่คือพาราดอนภาพด้วยพาราดอนภาพนี่มันนำมาสู่สันติภาพนะฮะคือว่าถือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันทุกคนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้นมันก็จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันผมอ่านหนังสือ Long Walk to Freedom นะฮะซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของเนลสันเมนเดลานี่นะครับเนลสันเมนเดลาเนี่ยก็ไม่ได้เขียนถึงช่วงเวลาที่ตัวเองอยู่ในกองกำลังติดอาวุธมากนะคือละที่จะไม่พูดบางเรื่องอันนี้เราก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนั้นก็คงไปทำอะไรไว้ที่มันรุนแรงพอสมควรนะฮะแต่ว่าเขาจะสะท้อนด้านที่ทำให้เห็นเขาว่า
ทำให้เขาทำให้ผู้คนเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการให้อภัยการยึดถือแนวทางสันติวิธีอะไรเงี้ยนะด้านนี้เป็นด้านหลักผมเข้าใจว่าการที่เขาติดคุกเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เขาบรรลุธรรมนะทำให้เขาบรรลุธรรมนะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันสะท้อนจากการกระทำของเนลสันแมนเดลาที่มันเห็นว่าเขาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่เขาออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะเขามีลักษณะที่ไม่เผชิญหน้าหรือประนีประนอมมากขึ้นนะโดยที่ตรงเนี้ยผมดูจากการที่เขาไปร่วมแสดงหนังคุณไพศาลแสดงหนังเรื่องมาคมเอ็กซ์มาคมเอ็กซ์นี่เป็นผู้นำของนิโกรของชาวผิวดำในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นผู้นำคู่มากับดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงแต่ว่ามาคมเอ็กซ์นี่เป็นมุสลิมนะและแนวทางเนี่ยจะรุนแรงกว่าคือจะท้าทายความไม่ถูกต้องท้าทายการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสู้เพื่อความเสมอภาคเนี่ยในท่าทีที่เผชิญหน้ามากกว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงทีนี้ในหนังเรื่องมาคมเอ็กซ์เนี่ยคือมาคมเอ็กซ์เนี่ยถูกลอบสังหารในขณะที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์ในโบสถ์นะฮะในสถานที่ทางศาสนาคือถูกยิงเลยถูกยิงถล่มอ่ะนะคือเนลสันแมนเดลาเนี่ยพอถูกปล่อยตัวจากการจำคุก27ปีนะฮะก็ไปปรากฏตัวในหนังเรื่องมาคมเอ็กซ์ซึ่งผู้กำกับเนี่ยคือสไปลีคือถ้าใครเป็นนักดูหนังเนี่ยสไปลีนี่คือผู้กำกับหนังเป็นศิลปินที่พยายามสร้างหนังที่พูดง่ายว่าใช้หนังเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะเพราะว่าจะหนังของสไปลีเนี่ยมันจะเน้นไปที่การต่อสู้เรื่องความเสมอภาคแล้วก็เอาเรื่องราวของผู้นำผิวดำทั้งหลายเนี่ยที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสมอภาคเนี่ยมาทำเป็นหนังแล้วก็หนังของสไปลีเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนขาวแสดงคือจะใช้คนดำเป็นหลักนะในหนังเรื่องมาคมเอ็กซ์เนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยแสดงเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนนะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงท้ายของหนังเนี่ยเขาจะต้องพูดคำพูดหนึ่งเป็นประโยคยาวพอสมควรนะฮะและให้เนลสันแมนเดลาพูดเนี่ยนะโดยพูดว่าเราทั้งหลายมีสิทธิ์บนโลกนี้ในฐานะของความเป็นมนุษย์ควรได้รับยกย่องในฐานะมนุษย์ควรได้รับสิทธิ์ของมนุษย์ในสังคมนี้บนโลกใบนี้ในเวลาปัจจุบันนี้เราตั้งใจจะทำมันให้เกิดขึ้นจริงให้เป็นจริงให้เกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าพอวลีสุดท้ายเนี่ยเนลสันแมนเดลาบอกผู้กำกับภาพยนตร์สไปลีบอกว่าไม่ขอพูดครับไม่ขอพูดเพราะว่าถ้าเขาพูดเนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลที่ยังมีนโยบายเหยียดผิวอยู่เนี่ยไม่พอใจและตอบโต้เขาได้และเขาเนี่ยคิดใหม่แล้วคิดใหม่ก็คือว่าเขามองว่าการต่อสู้เพื่อให้มนุษย์มันเท่าเทียมกันเนี่ยการต่อสู้ให้เรามีสิทธิ์ในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยทุกวิธีที่ต้องทำหรือที่จำเป็นครับแต่ว่าจะต้องเลือกแนวทางสันติวิธีเท่านั้นฉะนั้นคำพูดที่เนลสันแมนเดลาไม่พูดก็คือด้วยทุกวิธีที่จำเป็นด้วยทุกวิธีที่จำเป็นเนี่ยขอไม่พูดคำนี้คำนี้ใช่ครับคือพูดคำว่าเนี่ยมนุษย์ต้องเท่าเทียมเราต้องมีสิทธิ์บนโลกใบนี้ในฐานะมนุษย์แต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันต้องสันติวิธีไม่ใช่ว่าด้วยทุกวิธีที่จำเป็นด้วยทุกวิธีที่จำเป็นก็หมายความว่าไปวางระเบิดได้ไปยึดหน่วยราชการได้ไปทำอะไรที่มันเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นก็คือต้องด้วยสันติวิธีเท่านั้นฉะนั้นเนลสันแมนเดลาก็จะไม่พูดวลีนี้ในภาพยนตร์นี้ครับนะฉะนั้นในภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราดูเรื่องมาคมเอ็กซ์เนี่ยมันก็จะตัดภาพเป็นภาพของมาคมเอ็กซ์
เป็นคนพูดเองด้วยวิธีที่จำเป็นด้วยทุกวิธีที่จำเป็นซึ่งมาคอมเอ็กซ์เนี่ยจริงๆมาคอมเอ็กซ์ก็ไม่มีกองกำลังติดอาวุธอะไรนะฮะแต่ว่าลักษณะสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเฮดสปีดเฮดสปีดก็คือเหมือนดุดันดุดันปลุกเร้าให้เกียจชังระดับนึงแต่ว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยไม่พูดอย่างนั้นเลยนะครับมาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยจะพูดถึงความรักสันติภาพเรื่องสันติภาพเรื่องความรักเรื่องความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าความหวังที่จะให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอะไรเงี้ยมันจะมาคนละแนวมันมาคนละแนวแต่ว่าทั้งสองแนวเนี่ยมันเป็นพลังเสริมกันนะในความเห็นของผมคือถ้าไม่มีพลังแบบมาคมเอ็กซ์เนี่ยการผลักดันให้เกิดความเสมอภาคเสรีภาพของคนผิวดำเนี่ยด้วยพลังแบบมาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนได้ระดับหนึ่งไม่เต็มที่คือวิธีการแบบมาคอมเอ็กซ์เนี่ยมันทำให้วิธีการแบบมาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยดูดีขึ้นอีก อันนี้ท่านก็คงเห็นภาพนะดูดีขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าทุกคนต่อสู้แบบมาร์ตินลูเทอร์คิงหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ธรรมดาก็ธรรมดาอาจจะไม่ได้ทำก็ต้องอดทนแล้วก็ยอมรับความเจ็บปวดคือมันจะใช้เวลานานมากใช่ไหมฮะมันจะต้องใช้เวลายาวถูกจับติดคุกถูกกันแกล้งถูกรังแกอย่างไรนี่ก็ต้องแบบฝืนทนจริงๆแต่ว่าถ้ามันมีปฏิกิริยาอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ถืออำนาจรัฐหรือคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมันจะกลับมาคิดมากขึ้นถูกไหมโอ้นี่มันถึงขั้นเกียจชังแบบนี้เหรอแสดงว่าเราจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างละอะไรครับนะมันก็ต้องแหมถ้ามันจะเร็วก็คือฝ่ายตรงข้ามนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจสูงดวงตาเห็นธรรมนะฮะเหมือนกับช่วงที่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อผู้นำของผิวขาวเป็นเดอะเคิร์กเดอะเคิร์กใช่ผมว่าถ้าไม่ใช่เดอะเคิร์กเนี่ยเป็นคนอื่นๆนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากว่าที่ความเสมอภาคเสรีภาพจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยยังจะต้องใช้เวลาอีกหรือไม่นะก็น่าจะใช้เวลาอีกนานนะผมว่าปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่ตัวผู้นำของแต่ละฝ่ายด้วยนะเผลอๆเนลสันแมนเดลาอาจจะเสียชีวิตในคุกก็ได้ครับถูกไหมฮะครับเราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดได้ผู้นำแบบชนิดว่าเก็บมันเลยอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไปวางยาหรือไปทำยังไงก็ได้ให้เกิดปัญหาใช่ไหมฮะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นก็เหมือนยาเซอร์อาราฟัตตอนหลังก็มีข่าวว่าถูกวางยาอ่ะตกลงเห็นเอาไปตรวจครั้งที่สองที่ฝรั่งเศสบอกว่าไม่มียาพิษนะอ๋อแน่นอนเพราะว่าฝรั่งเศสก็ต้องปฏิเสธอย่างนั้นถูกไหมฮะคือถ้าไม่บอกว่าโดนยาพิษแต่ครั้งแรกเขาตรวจที่สวิสเขาพบใช่ไหมฮะเขาพบแล้วก็เลยไม่แน่ใจก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีทั้งบอกว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่แต่ยัสเซอร์อาราฟัตนี่เสียชีวิตที่ฝรั่งเศสถูกไหมฮะใช่ฮะก็คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยบอกว่าโดนวางยาพิษที่ฝรั่งเศสเนี่ยภาพยนตร์เรื่องยาวเลยโอ้มันคือความเชื่อมั่นต่อเรื่องระบบการแพทย์เรื่องความปลอดภัยในรัฐบาลฝรั่งเศสนี่ก็เรียกว่าเสียหน้ากันอย่างเสียหน้าอย่างแรงอย่างรุนแรงนะฮะแต่ว่าโดยอาการเนี่ยคือโดนยาพิษแน่นอนคุณไพศาลถ้าดูอาการป่วยอ่ะครับที่มันมีรายงานข่าวรายงานข้อมูลเดี๋ยวส่งมาตรวจที่บ้านเรา เพราะบ้านเราไม่เกี่ยวความขัดแย้งเขาเดี๋ยวเราว่าอะไรตรงไปตรงมาแต่ห้ามใครมาล็อบบี้นะเอาแต่ว่าเมืองไทยนี่เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในระบบใช่ไหมครับเราสามารถเชื่อมั่นได้ใช่ไหมเห็นบางทีเปลี่ยนหลักฐานอะไรกันได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนะครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับครับครับเป็นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธานะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับซึ่งก็วายชนไปแล้วเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่เป็นผลผลิตจากในคุกการเมืองนะครับเพราะว่าผู้ที่ประพันธ์ก็คือคุณจิตภูมิศักดิ์เข้าใจว่าจะประพันธ์ในช่วงพ.ศ.2503หรือว่าระหว่าง2503ถึง2505นะฮะขณะที่ถูกขังอยู่ที่คุกลาดยาวนะ
าจารย์นุสรครับครับคุณไพศาลฮะพอดีแฟนรายการส่ง SMS มาว่า อยากให้คุณไพศาลประกาศเบอร์ SMS ของห้องส่งหน่อยอ๋อครับที่จะส่งเข้าไปได้เพราะว่า4411965ครับฮะ4111965นะฮะใครยังไม่ได้ส่งก็ส่งได้ฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหนังสืออยู่นะฮะซึ่งก็เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาจากรายการย้อนอดีตสู่อนาคตเนี่ยครับทีนี้เราก็คุยกันต่อนะฮะก็เอาเรื่องหนังมาพูดกันหน่อยคือนอกจากภาพยนตร์ที่เนลสันแมนเดลาไปร่วมแสดงบางช่วงแล้วเนี่ยก็มีคนทำหนังเกี่ยวกับเนลสันแมนเดลานะฮะซึ่งคุณไพศาลก็พูดถึงเดอะเคิร์กใช่ไหมฮะที่เป็นผู้นำผิวขาวคนสำคัญเฟเดริกวินแลมเดอะเคิร์กซึ่งเป็นประธานาธิบดีในช่วงที่มีการปล่อยเนลสันแมนเดลาออกจากคุกก็ถือว่าเป็นประธานดีแอฟริกาใต้คนสุดท้ายในยุคการแบ่งแยกสีผิวนะฮะตอนหลังนี่ก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของแมนเดลากับเดอะเคิร์กขึ้นมาฉายให้กับผู้ชมโดยทั่วไปก็เป็นหนังซึ่งสร้างขึ้นในช่วงที่มีการปล่อยตัวแมนเดลาออกจากคุกนะครับนะอันนี้ก็เป็นนอกจากนี้มันก็มีภาพยนตร์สารคดีมากมายนะซึ่งเราก็ได้ดูกันนะแต่ว่าเรื่องนึงที่มันเอามาจากชีวิตจริงแล้วก็ผู้คนก็ดูกันเยอะทีเดียวก็คือเรื่อง Invictus ใช่ไหมฮะ Invictus ครับซึ่งเดิมเนี่ยชื่อของหนังเนี่ยจะใช้คำว่าชื่อ Human Factor ครับหนังของ Clint Eastwood หนังของ Clint Eastwood ซึ่ง Morgan Freeman เป็นคนแสดงครับแสดงเป็น Nelson Mandela ฮะก็เป็นเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอากีฬาเนี่ยมาช่วยสร้างความปรองดองแห่งชาติครับรักบี้ฮะรักบี้แมตต์เดมอนก็รับบทเป็นกัปตันทีมรักบี้สปริงบ็อกซ์ครับปีเยน่าฮะนะกัปตันปีเยน่าครับแต่หนังเรื่องนี้มันมาจากหนังสือถูกไหมครับคุณใช่ๆฮะก็ชื่อ The Human Factor นี่แหละฮะชื่อหนังสือเนี่ยมันจะยาวกว่านั้นนิดหนึ่งฮะเหรอฮะคือ Paying the Enemy Nelson Mandela and Game That Make the Nation ก็คือเล่นกับศัตรูแปลเป็นภาษาไทยก็คือเล่นกับศัตรูเนลสันแมนเดลากับกีฬาที่สร้างชาติเพราะว่าไอ้ทีมสปริงบ็อกเนี่ยรับทีมรับบี้ของแอฟริกาใต้เนี่ยมันคนผิวขาวเล่นทั้งนั้นไงครับซึ่งคนผิวขาวก็เป็นตัวแทนของชนกลุ่มน้อยที่กดขี่ใช่ไหมแต่ว่าเนลสันแมนเดลาก็ใช้ตรงเนี้ยมาดึงความสามัคคีของคนในชาติก็คือช่วยกันเชียร์ทีมสปริงบ็อกให้ชนะชิงแชมป์โลกให้ได้ครับแม้ว่าผู้เล่นจะเป็นคนผิวขาวก็ตามแต่ว่าคนเชียร์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวผิวดำเนี่ยก็ต้องละวางจากตรงนั้นโดยที่เอาชัยชนะของชาติมาเป็นเป้าหมายอาจจะตีความได้อย่างนั้นนะฮะสปริงบ็อกซ์นี่เข้าใจว่าจะเป็นกวางแค่นิดหนึ่งใช่ไหมเพราะสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นกวางเนี่ยของเสื้อทีมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมได้ดูเขาแข่งอยู่บ่อยๆอ๋อครับฮะเพราะว่าเขาจะเป็นทีมดังก็ทีมคู่แข่งสำคัญเขาก็ All Black เนี่ยจากนิวซีแลนด์ครับครับคือเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ถือว่าในชีวิตบั้นปลายเนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบแทนหรือได้รับการยกย่องในคุณความดีค่อนข้างมากคือรัฐบุรุษบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปซะก่อนที่สังคมจะได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีการยกย่องถูกไหมครับแต่เนลสันแมนเดลาเนี่ยได้เห็นสังคมได้เห็นผู้คนสาธารณชนเนี่ยยกย่องเขาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าอายุมันยืนยาวมากพอแล้วสิ่งที่เป็นประจักษ์ชัดเจนเลยก็คืออนุสาวรีย์ทั้งหลายครับที่สร้างเพื่อให้เป็นเกียรติกับเนลสันแมนเดลานะมีอยู่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจโดยซ้ำไป
อย่างอังกฤษเนี่ยมีอุทยานเนลสันแมนเดลามีเขาเรียกอะไรสวนสาธารณะเนลสันแมนเดลามีรูปปั้นเลยนะมีรูปปั้นอยู่ที่พาร์ลิเมนต์สแควร์ที่กรุงลอนดอนครับของสหรัฐอเมริกาก็มีนะเข้าใจว่าบารักโอบามาเพิ่งไปเปิดอ๋อฮะใช่ไหมฮะก็แล้วก็รู้สึกจะแสดงสุนทรพจน์ด้วยบารักโอบามานะก็ที่แคลิฟอร์เนียนี่มันก็มีถนนซึ่งรู้สึกว่ามันแผ่นดินไหวแล้วมันพังลงมาใช่ไหมฮะครับก็สร้างขึ้นมาทดแทนในถนนสายที่พังเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อว่าแมนเดล่าพาร์คเวย์เพื่อเป็นเกียรติแก่เนลสันแมนเดล่าเนลสันแมนเดล่านะครับครับแล้วก็อย่างคือเวลาเราพูดถึงเพลงเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันมีเฉพาะเพลงภาษาอังกฤษนะเพลงฝรั่งเพลงภาษาอังกฤษที่พูดถึงเนลสันแมนเดล่าซึ่งมีหลายเพลงมากเลยนะฮะซึ่งที่เราไปเปิดเพลงหนึ่งก็คือ Free Nelson Mandela ถูกไหมครับมันยังมีเพลง Bring Him Back Home เนี่ยเอาเข้ากลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเพลงแล้วมี Third World Child อะไรพวกนี้ครับก็ I Just Called to Say I Love You ของ Stevie Wonder นี่ก็แต่งให้กับเนลสันแมนเดลาถูกต้องครับเมื่อปี2528ได้รับรางวัลออสการ์ถูกห้ามเปิดนะฮะครับถูกห้ามเปิดในแอฟริกาใต้ใช่ช่วงหนึ่งวิทนีย์ฮูสตันก็แต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้กับเนลสันแมนเดลาเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะฮะHe I Believe ที่ผมเห็นอยู่ใน YouTube ครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่ให้กับเนลสันแมนเดล่าเดี๋ยวมีเวลาช่วงไหนเราเอามาเปิดก็ได้นะฮะเพลงพวกนี้ก็ดีให้แง่คิดดีครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพลงที่เกี่ยวข้องกับเนลสันแมนเดล่าเนี่ยก็ไม่จำกัดเฉพาะเป็นเพลงฝรั่งเพลงภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะวงร็อกของฮ่องกงเนี่ยก็เอามาแต่งเป็นเพลงแล้วเป็นเพลงภาษากวางตุ้งนะคุณไพศาลก็โด่งดังมากครับชื่อเพลงถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Days of Glory นะก็วันคืนแห่งความรุ่งโรจน์อะไรทำนองเนี้ยเนื้อเพลงก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการเหยียดผิวแล้วก็มีเนื้อร้องที่กล่าวถึงวีรกรรมการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของขบวนการของเนลสันแมนเดลานะฮะเนลสันแมนเดลาเนี่ยในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยก็ทำงานกับเด็กเยอะนะคุณไพศาลครับทำงานเกี่ยวกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสแล้วก็ที่ทำเยอะก็คือต่อต้านโรคเอดส์เพราะว่าอันนี้อาจจะมีเรื่องในทางส่วนตัวด้วยลูกเขาก็ลูกเสียชีวิตเพราะโรคร้ายนี้ไป1คนใช่ไหมใช่ครับเข้าใจว่าคงจะไปมั่วสุมกับยาเสพติดใช่ครับก็เด็กก็ขาดพ่อนะใช่ครอบครัวแตกแยกพอเข้าใจได้ก็คือผู้นำทางการเมืองหลายคนเนี่ยลูกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็บางทีมีปัญหาในชีวิตเพราะว่าพ่อไม่มีเวลาดูแลนะแล้วครอบครัวก็แตกแยกอย่างลูกของมหาตมะคันธีก็เหมือนกันนะลูกของมหาตมะคันธีนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันครับก็น่าเห็นใจฮะก็คือนอกจากจะต้องสละเสียสละในทางส่วนตัวแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเอ๊ะแต่บางคนก็ลูกหลานก็แบบดีทุกรุ่นเลยนะอย่างของบัณฑิตเนรูนี่ก็ลูกสาวก็นายกหลานก็นายกนี่กำลังจะเหลนก็จะลูกสะใภ้ของหลานกำลังปั้นอยู่นะก็วางรากฐานรุ่นเลนแล้วใช่ไหมฮะก็คือผมว่าคีย์หรือว่าจุดสำคัญเนี่ยคือการศึกษานะการศึกษาไงคือตระกูลพวกนี้จะให้ความสำคัญกับการศึกษาคือให้ดูแลเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมที่จะเป็นผู้นำเตรียมที่จะขึ้นมาบริหารประเทศแล้วก็คนรุ่นพ่อรุ่นปู่ก็เหมือนคล้ายๆวางรากฐานไว้ให้อ่ะครับนะฮะฮะคือเวลาจะไปมีเส้นทางอาชีพทางการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนมีแรงส่งอ่ะมันมีแรงส่งช่วยใช่ไหมฮะฮะอินเดียเองก็ดูเหมือนว่าข่าวการ
ถึงแก่สัญญกรรมของแมนเดลานี่ก็มีการไว้อะไรกันเยอะนะฮะเพราะว่าคนอินเดียก็มีความผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดกับเนลสันแมนเดลาค่อนข้างมากเนื่องจากว่าชาวอินเดียเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แอฟริกาใต้นี่เยอะมากโดยเฉพาะที่โจฮันเนสเบิร์กใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มหาตมะคานธีเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกๆในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคก็ที่แอฟริกาใต้นะครับไอการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนสัตยาเคราะห์สัตยาเคราะห์อารยะขัดขืนไอหิงสาเนี่ยนะฮะก็เกิดที่แอฟริกาใต้อ่ะใช่เพราะว่าชาวอินเดียก็ถูกกดขี่เหมือนชาวผิวดำก็สูงกว่าชาวผิวดำขึ้นมาขั้นหนึ่งแต่ว่าก็รู้สึกจะเป็นรองจากชาวผิวขาวลงไปขั้นหรือสองขั้นเหมือนกันนะครับครับคือที่มหาตมะคันธีเขาคือจัดตั้งการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็ให้มีการเผาบัตรเผาบัตรของรัฐบาลแอฟริกาใต้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของแอฟริกาใต้มันก็ตีนะตีถือว่าทำลายทรัพย์สินทางราชการตีคือตีจนเลือดอาบอ่ะคานธีก็ยังพยายามต่อไปนะครับโดยไม่ตอบโต้อะไรเลยนะก็ใจต้องแข็งจริงนะฮะใจต้องแข็งจริงเพราะว่าบัตรคล้ายๆเหมือนกับการตีตารูปพรรณสัตว์นะฮะใช่ใช่เพื่อระบุว่าคุณเป็นอะไรล่ะสังกัดไหนเป็นสังกัดเป็นพลเมืองชั้นสองอะไรของเขาเนี่ยคือเวลาจะเหมือนคล้ายๆย้ายถิ่นก็ต้องมารายงานอะไรเงี้ยคือไม่มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวอ่ะครับครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะคุยกันเรื่องของเนลสันแมนเดลาต่อหรือว่าจะไปที่เรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวก็มาติดตามกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราคงต้องรอดูสถานการณ์ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศด้วยนะฮะว่าจะเอาเรื่องไหนที่มันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยครับและสามารถย้อนกลับไปดูอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียนแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของรายการนี้สุดท้ายเลยก็ท่านผู้ฟังก็ส่งคำตอบมามากมายแล้วก็ที่ส่งเข้ามาถูกทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ก็คือตอบว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงแสดงว่าง่ายไปคำถามอาจจะง่ายไปก็แสดงว่าผู้ฟังเราเก่งด้วยค่ะเก่งด้วยใช่ถูกต้องครับครับแสดงว่าก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างมากเลยทราบอ้อหลายท่านก็เป็นครูของผมนะฮะเวลาเราผิดพลาดนี่ท่านก็ช่วยแก้ไขให้มาให้มาต้องขอบพระคุณกันแก้ไขถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะฮะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังก่อนฮะส่วนมากมีความรู้ดีนะครับครับครับฮะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังกันก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้อนอดีตสู่อนาคตที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด